สวัสดีครับวันนี้ผมได้สมาร์ทแบนด์มาใหม่ตัวนึงครับก็เลยจะเอามาแกะกล่องให้เพื่อนๆได้ดูกันสำหรับเจ้าตัวนี้ครับคือสมาร์ทแบนด์นาโนเทครุ่นที่20นั่นเองครับเสียเวลาทำไมล่ะแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับนี่เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 ตรงอันนี้ง่ายๆแกะออกมาแบบนี้เลยข้างในแล้วก็มีสมาร์ทแบนด์มานะครับ T20 นี่เป็นตัวแบบนี้นะครับคือเดี๋ยวนี้คนชอบถามว่าสมาร์ทแบนด์สายชาร์จมาในกล่องหายไปไหนคือเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ชาร์จใช้ที่ชาร์จแล้วครับเขาใช้นี่เสียบแบบนี้ครับเห็นไหมเป็นตัวเสียบ USB เลยสวยดีสวยดีนะครับหน้าตาสวยดียางซิลิโคนบอกเลยว่านิ่มมากลายบนซิลิโคนมาคือสวยมากนะครับดูแบบเท่ล้ำสมัยครับแล้วก็ยางแบบนิ่มๆนิ่มเลยนิ่มมากนะครับอ่ะเปิดเครื่องเลยดีกว่าอ้าวเปิดไม่ติดต้องชาร์จก่อนใช่ไหม งั้นเอาไปชาร์จก่อนครับโอเคครับหลังจากชาร์จแบตมาเรียบร้อยครับก็เปิดติดแล้วนะครับถ้าเราคุ้นๆหน้าครับมันก็คือตัวสมาร์ทแบนด์ Nanotech S2 ครับแต่ว่ามันเป็น S2 รุ่นที่เป็นจอสีครับฮะแล้วก็สีสวยด้วยครับแล้วก็มีลูกเล่นกราฟิกต่างๆนะครับลองมาดูหน้าจอครับตอนนี้เนี่ยหน้าจอครับเท่มากๆครับก็บอกเวลาบอกวันที่นะครับแล้วก็มีบอกก้าวเดินนะครับบอกระยะทางที่เดินไปนี่มีกราฟิกเส้นวิ่งด้วยนะครับบอกแคลอรี่ที่เผาผลาญครับบอกอัตราการเต้นของหัวใจนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถวัดความดันเขาบอกว่าตั้งเวลาวัดความดันได้ด้วยนะแต่คิดว่าต้องตั้งเวลาผ่านแอปพลิเคชันครับนะในโหมดสปอร์ตครับไหนกดเข้าไปดูสักนิดนึงนี่ครับจะบอกว่าระบบการออกกำลังกายมันฉลาดมากครับมันฉลาดพอที่จะรู้ว่าผมไม่ได้เคลื่อนไหวครับแม้กระทั่งแบบลองแกล้งเขย่าพอเราหยุดเคลื่อนไหวอะครับมันก็จะหยุดด้วยนะแล้วก็มันก็รู้มันฉลาดเพราะจะรู้ว่าผมวิ่งหรือผมปั่นจักรยานหรือว่าผมเดินครับเดี๋ยวนี้มันฉลาดแบบนี้เลยนะครับก็ไม่ต้องไปเลือกฟังก์ชันครับว่าเรากำลังทำอะไรครับแค่เข้ามาแล้วก็กดรันการออกกำลังกายแค่นั้นเองครับสามารถรับข้อความนะครับจากแมสเซจได้นะฮะสามารถดูข้อความย้อนหลังจากนี้ได้ด้วยแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะขึ้นแอปพลิเคชันทุกๆตัวหรือเปล่าฟังก์ชันอื่นๆครับเราสามารถเข้ามาดูในโหมดฟังก์ชันนะครับเลือกค้นหาโทรศัพท์ของเรานะครับดูเวอร์ชันนะครับนะครับเปิดปิดก็กดตรงนี้นะครับปรับความสว่างหน้าจอได้ด้วยถือว่าก็ครบครับรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยจะเปลี่ยนสกรีนหน้าจอได้ด้วยป่ะนี่เปลี่ยนสีสกรีนหน้าจอได้ด้วยครับเจ๋งมากนี่ครับเปลี่ยนรูปแบบสกรีนหน้าจอครับแค่กดค้างไว้ที่หน้าจอเท่านั้นเอง3สกรีนนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นจอ OLED ขนาด 0.96 นิ้วครับการใช้งานเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยสแตนด์บายได้คือประมาณ15วันนะแล้วก็ถ้าเกิดคนที่ใช้งานตลอดเนี่ยก็อาจจะอยู่แค่ 4-5 วันหรืออาจจะแบบเต็มที่ก็7วันนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนนะครับเดี๋ยวเราลองไปเชื่อมต่อดูกับแอปพลิเคชันกันเลยครับสำหรับการใช้งาน Nanotech T20 นะครับก็ง่ายๆครับแค่เพื่อนๆดาวน์โหลด QR Code นะครับจากตรงนี้นะครับก็จะได้แอปพลิเคชันชื่อว่า VestaBand 2.0 นะครับอ่านถูกป่ะเนี่ยเอาเป็นว่าตัวนี้เนี่ยแหละครับนะเข้ามาปุ๊บเขาก็จะให้เราเลือกเพศครับใส่น้ำหนักครับนะครับใส่ทรงสูงครับวันเดือนปีเกิดกด New Device ครับเราจะต้องเปิด Bluetooth ของเครื่องด้วยนะครับแล้วก็ค้นหา Device ครับก็ช่วงนี้ก็ให้ Smart Band อยู่ใกล้ๆเรานิดนึงนะครับนี่ครับเชื่อมต่อง่ายๆแบบนี้เองนะครับไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมเนี่ยครับหน้าจอแอปพลิเคชันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็เป็นหน้าจอแอปพลิเคชันตัวใหม่ที่เราไม่ค่อยเคยเห็นครับหน้าตาแบบนี้นะครับก็ดูอะไรดูซิว่ามีทำอะไรได้บ้างครับก็ก้าวเดินนะครับแล้วก็มาคำนวณรวมให้นะครับเป็นแบบรายวันแบบรายเดือนนะครับก็สามารถเลื่อนดูได้แบบค่อนข้างง่ายขึ้นนะครับหรือว่าจะดูในรูปแบบของปฏิทินก็ทำได้นะครับแล้วก็ดูก้าวเดินต่อวันครับดูเวลานอนของเรานะครับนี่พอเรากดมาปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนหน้าจอนะเปลี่ยนโหมดนะปุ๊บอันนี้หน้าจอที่1นะหน้าจอที่2เห็นไหมเป็นนอนละนะครับแล้วก็เป็นตรวจฮาร์ตเรทนะครับซึ่งเราสามารถกดสตาร์ทจากตรงนี้ก็ได้นะผมกดสตาร์ทเลยนะเขาบอกว่าฮาร์ตเรทเนี่ยตำแหน่งที่ดีที่สุดก็คืออยู่ตรงแถวๆข้อมือนะครับแต่จริงๆเนี่ยที่ปลายนิ้วก็ใช้ได้นะผมชอบเวลาเทสเนี่ยชอบเอามาวางไว้ที่ปลายนิ้วจะได้เห็นชัดดีแล้วก็เครื่องค่อนข้างวัดรวดเร็วเลยนะครับตอบสนองเร็วมากนะครับเขาใช้เวลาวัดสักแป๊บนึงนะครับแล้วเขาจะหยุดวัดเมื่อไหร่ อ๋อเราต้องกดสต็อปครับไม่งั้นเขาไม่หยุดนะก็จะได้ฮาร์ทเรทของเรามานะครับ
รวมถึงความดันครับเราก็สามารถกดวัดจากตรงนี้ก็ได้นะครับหรือตั้งเวลาวัดไว้ในเครื่องก็ได้นะนี่เรียบร้อยครับในโหมด Play ครับเข้ามาดูซะหน่อยนะครับเลือกได้ครับว่าจะเปิดปิดการแจ้งเตือนนะครับแบบสั่นนะครับเวลาเสียงเรียกเข้านะฮะก็เลือกได้นะครับ SMS ก็เลือกเปิดปิดได้นะครับอันนี้นะครับก็คือเป็นเลือกเตือนว่าสมมติถ้าเรานั่งนานเกินไปให้เราลุกขึ้นมาออกกำลังกายซะบ้างครับโอ้โหตอนนี้นี่กราฟิกสวยมากๆนะครับ Heart Rate เนี่ยสามารถเลือกเป็นแบบเซนสติกหรือว่าไดนามิกก็ได้นะครับการวัดนะครับวัดแบบรายชั่วโมงก็ได้นะให้มันอัตโนมัติก็ฟังก์ชันอื่นๆครับก็ทั่วไปนะแล้วก็เชื่อมต่อกับ Apple Health ได้ด้วยสำหรับผู้หญิงครับคิดว่ามันน่าจะเหมือนตัวเก่าๆที่เคยรีวิวไปครับว่ามันมีสามารถตั้งช่วงมีประจำเดือนได้ด้วยแล้วก็เตือนวันมีประจำเดือนนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเซตเป็นผู้ชายไปละก็เลยไม่ได้ตั้งให้ดูนะครับตัวนี้ไม่มีวัดออกซิเจนนะแต่ว่าด้วยฟังก์ชันขนาดนี้ครับการใช้งานแบบนี้นะก็ถือว่าเหมาะแล้วล่ะกับการใช้งานทั่วไปนะครับดีตอนนี้ดีมากครับเพราะว่ามันสามารถแจ้งเตือนข้อความจาก Facebook ได้นะครับแต่เราก็แจ้งมาเป็นภาษาไทยนะครับเนี่ยแต่ว่าฟอนต์มันก็อาจจะมาแบบแปลกๆอย่างนี้นิดนึงครับแหมถือว่าใช้ได้เลยโอเคคือมันก็จะมีข้อเสียอยู่นิดนึงครับคือเนี่ยครับบางทีมันกดติดบ้างไม่ติดบ้างครับต้องรอสักพักนึงนะครับนะฮะเหมือนแบบเครื่องมันจอสีแล้วมีกราฟิกอ่ะมันทำงานหนักมากอ่ะนะครับนี่อ่ะติดละนะครับแต่พอติดแล้วมันก็จะลื่นๆเลยนะครับสำหรับคนที่อยากได้ครับก็สั่งจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแล้วก็พบกับคลิปรีวิวสินค้าทุกวันศุกร์วันเสาร์เวลา2ทุ่มตรงนะครับแล้วก็ไลฟ์แจกของนะครับจริงๆมันเป็นไลฟ์ตอบคำถามนะแต่ว่าก็เรียกว่าไลฟ์แจกของด้วยแล้วกันนะครับเพราะคอนเทนต์หลักน่าจะเป็นการแจกของในช่องนี้ครับก็กดติดตามกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดไลฟ์แจกของของเราครับแล้วก็คลิปใหม่ๆที่ลงทุกๆวันที่บอกมานะครับวันนี้แค่นี้แหละครับบ๊ายบายเพื่อนเพื่อนสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ